ุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับถ้า3ปอแตกคอเตรียมตัวให้พร้อมปิดฉากสูตร500ไปอย่างถาวรแล้วศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ขัดรัฐธรรมนูญหลังจากวันที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้การยุบสภาเลือกตั้งใหม่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาชัดเจนสำหรับพรรคการเมืองขนาดเล็กโอกาสสูญพันธุ์มีสูงมากโดยเฉพาะส.ส.ที่ได้เข้าสภาในการเลือกตั้งคราวที่แล้วด้วยการปัดเศษต่อไปนี้ไม่มีเศษให้ปัดฉะนั้นการย้ายพรรคหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นอีกคุณหมอรวีมาชมาดลคนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยอมรับสภาพออกปากเชิญชวนพรรคเล็กด้วยกันรวมพรรคก่อนตายหมู่สำหรับพรรคเล็กอาจจะมีบางส่วนที่มีการยุบพรรคเพื่อไปควบรวมกันหรือบางพรรคอาจจะต่อสู้โดยเมื่อจบการเลือกตั้งในปีหน้าก็คงจะมีพรรคเล็กหลายพรรคที่สูญพันธุ์ในส่วนของพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยน่าจะมาเป็นอันดับ1ส.ส.น่าจะได้200บวกลบทิ้งอันดับ2ไม่เห็นฝุ่นโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลก็สูงกว่าซึ่งอาจจะมีการดึงพรรครัฐบาลในครั้งนี้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าก็คงต้องติดตามหลังการเลือกตั้งอีกครั้งก็ต้องยอมรับครับว่ากติกาใหม่ล้อมาจากรัฐธรรมนูญปี2540ต้องการให้พรรคการเมืองแข็งแรงรัฐบาลแข็งแกร่งไม่ได้แข็งแรงแข็งแกร่งในเชิงอุดมการณ์แต่เป็นปริมาณของส.ส.ในสภาผลเลือกตั้งสะท้อนความต้องการของประชาชนฉะนั้นไม่ว่าพรรคการเมืองไหนชนะเลือกตั้งเป็นลำดับ1ลำดับ2หรือลำดับโลทุกพรรคก็มีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลใครรวบรวมเสียงได้มากกว่ากันฝ่ายนั้นได้เป็นรัฐบาลสูตรนี้แม้จะต่างกับบรรทัดฐานที่สร้างโดยนายชวนหลีกภัยที่ให้พรรคลำดับ1จัดตั้งรัฐบาลก่อนถ้าไม่ได้พรรคลำดับ2ได้สิทธินั้นก็ตามทีแต่ก็ยังเป็นไปตามหลักเสียงข้างมากครับเกจิอาจารย์แทบทุกสำนักฟันธงคล้ายๆกับคุณหมอรวีพรรคเพื่อไทยมาแน่มีโอกาสสูงมากทีเดียวที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยดึงเอาพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันบางพรรคเข้าร่วมรัฐบาลด้วยแต่ในทางทฤษฎีแล้วเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเริ่มแรกของรัฐบาลอาจเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้เช่นกันเพราะวุฒิสภายังมีโอกาสโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีก1ครั้งเป็นอย่างน้อยณวันนี้250สว.เสียงแตกบ้างแต่ยังถือว่าน้อยส่วนใหญ่ยังทำงานกับรัฐบาลปัจจุบันค่อนข้างราบรื่นแต่จะมีประเด็นซ้อนขึ้นมาทันทีหาก3ปอแตกคอกันจริงคิดเล่นๆวุฒิสมาชิกคงหันรีหันขวางว่าจะอยู่ข้างลุงตู่หรือลุงป้อมดีกว่าจะตั้งรัฐบาลได้คงต้องแสดงพลังกันหลายรอบก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่การตั้งรัฐบาลไม่ควรเริ่มต้นด้วยการเมืองที่ขัดแย้งรุนแรงเพราะไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่รอดครับการเมืองไทยในอดีตเราเคยมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาแล้วการจัดเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2512มีพรรคใหญ่2พรรคได้แก่พรรคสหประชาไทยที่มีจอมพลถนอมกิตติกจรเป็นหัวหน้าพรรคกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นหัวหน้าพรรคการเลือกตั้งครั้งนั้นแบ่งเขตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน219คนพรรคสหประชาไทยได้74คนพรรคประชาธิปัตย์ได้55คนพรรคอื่นๆรวมกับสมัครอิสระ90คนพรรคสหประชาไทยต้องรวมกับพรรคอื่นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านแต่บริหารประเทศได้เพียง2ปีกว่าการเลือกตั้ง26มกราคม2518เป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหม่อมพี่กับพรรคกิจสังคมที่นำโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมน้องการเลือกตั้งครั้งนั้นมีที่นั่งส.ส.ในสภา269คน
พรรคประชาธิปัตย์ได้72เสียงรวมกับพรรคอื่นๆได้เสียงสนับสนุน103คนจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะครึ่งหนึ่งของสภา135คนเมื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเสียงสนับสนุน111คนไม่สนับสนุน152คนทำให้ไม่ได้รับความไว้วางใจให้บริหารประเทศหม่อมราชวงศ์เสนีต้องลาออกและสละสิทธิ์การจัดตั้งรัฐบาลให้พรรคการเมืองอีกฝ่ายเมื่อต้องเลือกรัฐบาลใหม่สมาชิกพรรคการเมืองส่วนมากเห็นว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมีความรู้และความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้แม้พรรคกิจสังคมจะมีส.ส.เพียง18คนก็ตามทีแต่ก็ไม่น่าเชื่อรัฐบาลเสียงข้างน้อยบริหารประเทศถึง1ปีกับ37วันไม่ได้มีเฉพาะที่ไทยรัฐบาลเสียงข้างน้อยเคยเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศทั่วโลกพรรคเดโมแครตของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเคยพ่ายแพ้การเลือกตั้งสูญเสียเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรทำให้ประสบความยากลำบากในการบริหารประเทศสหรัฐอเมริกามาระยะหนึ่งพรรคอนุรักษ์นิยมของเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยพรรคอนุรักษ์นิยมตั้งรัฐบาลโดยมีส.ส.อยู่ในมือ317คนจากทั้งหมด650ที่นั่งแต่กึ่งหนึ่งของสภาคือ326ที่นั่งเทเรซาเมย์จำต้องตั้งรัฐบาลแม้จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ตามต่อมารวมกับพรรคเดโมแครติกยูเนียนอีสต์อีก10ที่นั่งกลายเป็น327เสียงฉะนั้นโดยเงื่อนไขสว250คนยังมีสิทธิ์เลือกนายกในการจัดตั้งรัฐบาลแม้พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งและสามารถรวบรวมเสียงสสได้มากกว่าแต่ใช่ว่าจะตั้งรัฐบาลได้หากวุฒิสมาชิกยังเทเสียงให้ฝั่งพรรครัฐบาลปัจจุบันการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอาจเกิดขึ้นได้แล้วไปหาทางเพิ่มเก้าอี้สสก่อนที่จะแถลงนโยบายแต่ถ้า3ปแตกคอการเมืองไทยเข้ายุคที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์หากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมการเลือกนายกอาจจะนำไปสู่หายนะทางการเมืองอีกครั้งฉะนั้น3ปอเขาอ่านออกว่าการเมืองหลังเลือกตั้งจะเดินกันอย่างไรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ